อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกส่งไส้พวกเรามาทำอะไรกันนี่ครับขวดมาปลากัดครับเดี๋ยวไม่ปลาได้มาเลยมีในขวดอย่างเดียวเลยส่งไส้อาบเลยวะส่วนมากก็ยาชายป้าชี้ยายตักกาแต่สักกี้ประยักไม่ตะกี้เดี๋ยวนี้ก็มาครับเราใช้มือเปล่าเลยครับส่งมือเดี๋ยวจับไม่ได้ครับไม่รู้ว่าได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวไว้เลยพาเลยครับไปนี่ครับมาแล้วตัวเล็กครับโอ้วิ่งดีสวยงามกับคนวันนี่สวยงามตัวเล็กก็วันนี้ได้ปลูกเราก็ได้เว้ยนี่ครับวิธีการหน้าครับเนี่ยตามน้องนี่น้ำเป็นระว่างรองยางครับส่วนก็ไม่รู้ครับเราก็แควกับแควกใจใจตีนใจได้ก็ได้แควกนะครับฟองนี่กับฟองครับแต่ไม่ใหญ่นี่ฟองอีกริมครับอีกริมเรายังไม่เอาอีกริมเดี๋ยวขึ้นโหลไปเลยด้านล่างครับอีกริมมันใกล้ๆปากกัดกับได้ไม่ใหญ่ไม่เหมือนใจฟองเดี๋ยวให้น้องมาจัดการว่าเพิ่งมาไหมครับมืออาชีพครับจัดการให้ดีนี่ทะเลมืออาชีพว่าต้องกันนั่นเทคนิคจริงเหรอจริงเหรอนี่ครับนั่นเอาไปปุ่มปนเลยครับไม่ได้นี่ครับมืออาชีพครับนี่อะไรครับเจ้ากองนิดโอ้ยน่ารักมันไปนี่นี่ครับนี่ตัวเมียครับตัวเมียโดดดีว่ะคือเมียก็ห้าอยู่พอดีเลยเยอะเกียดมั้งนะเรียบร้อยครับอะไรเลยครับไอ้เบิร์ดมาเลยครับเบิร์ดคุณบีดผมกลมตรงนี้ครับเราลอยว่าครับตัวเมียไม่เน้นครับเอาแต่ยิ่งจับได้แต่ลอยตั้งใจลอยครับตัวเมียไม่เอาครับได้เหรอเรานี่โอ้สวยงามตั้งตัวตั้งนี่ครับตัวเต่าเก็บนะตัวการก็ไปเมื่อกี้5 ปีจำได้ต่อกันนี่ครับ
หลายเจ้มกับข้าวหลับพัดฟองถ้วยแต่บอกว่าไม่มีฟองตีปลามันก็ไม่อยู่ฟองมันแบบไอ้เส้นเป็นตันยกวิธีการจับตำปืนอะไรอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งแค่คนที่ตำเป็นตำว่าปุ้งไม่ใช่ตำเป็นอะไรนี่ครับอันดับหนึ่งในการวางมือสังเกตฟองก่อนปั๊บนี่เวให้ใจต้องให้ใจเข้าส่งอย่างว่าครับให้ใจออกส่งอย่างว่าเรื่อยๆแล้วตอนนี้ควบไปนี้ตรงกันให้ใจแต่ไม่มีปลาฟองนี้ซะนี่ครับเราก็เลยรอบๆถ้าในฟองไม่มีปลานี่ตอนแบบนี้ตรงกันน่ะใหญ่นะครับไม่งั้นปลามันจะไม่เข้ามาฮะเห็นไหมน้อยวะเห็นไหมครับซึ่งไหนฟองไม่มีรอบๆก็มีโอกาสได้ครับนี่ครับดูตอนไหนว่าได้ขวดต้องให้ใจออกนะครับไม่งั้นไม่ได้ต้องให้ใจออกเกี่ยวอะไรกันวะเรื่อยๆไม่เก็บไม่ได้ติ่มขวดไม่กลับบ้านครับน่าจะใหญ่นี่อยู่เลยครับน้ำมันลดตึ้งนี่น่าจะใหญ่ติ่มด้านอยู่ตรงนี้นะครับผมสำรับตรงไหนเอาไว้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับกับปลากิ้งของเราครับจับปลากัดโดยหมู่เผ่าครับผ่านไปโดยดีครับแค่ถือว่าโอเคครับตายอยู่นี่โอเคเลยครับเวลาแป๊บเดียวประมาณ78ตัวครับได้ครับขอบคุณครับเผื่อนุ่งครับน้องป๊อปครับที่มือครับวันนี้ถ้าพูดมาคนเดียวไม่ได้เองครับก็เป็นมาจบรายการเพียงเท่านี้ครับนะครับเดี๋ยววันล่างมาเลยก็ลังไปก่อจันทร์ต้องกินตับทิพย์แบบงัวอะไรกันได้หมดปากการกลับบ้านแบบนี้นี่ปวดลังหัวม้อยอะไรยังไงต้องไปคอมเมนต์มาได้ครับงัวโอ้ยอะไรวันนี้อะไรตาตั้มอะไรวันนี้ก็ได้ครับมีเบียร์ทำได้ครับทำได้ถ้าทำได้ก็จะทำได้ครับนี่ครับวันนี้บ้านแบบนี้หวังจะไปอ่านเรื่องแต่ว่าปวดเลยครับเหนื่อยกินข้าวก่อนครับแก่เตียงเลยฮะบ๊ายบายพอแล้วคุณครับนี่ยอด